อ่ะย้อนครับเพื่อนๆกลับพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ครับยังไงผมจะลองใช้มิโฮให้ดูนะฮะเนื่องจากว่าตะกี้เนี่ยทำพรีวิวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทดสอบอารีนาเลยจากที่ผมไปเล่นๆมานะครับมิโฮนะครับดีมากๆในการต่อสู้กับทีมสปีดนะครับแต่ว่าพอเอาไปเจอทีมถึกเนี่ยใส่อาริเซียผมว่าน่าจะได้ผลดีกว่าค่อนข้างมากเนื่องจากว่าสกิลเพิ่มคูลดาวน์ของอาริเซียมัน4เป้าและมีฟิกเดเมจ 3,000 รวมถึงมีการลดฮิลฝ่ายตรงข้ามตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใส่มีโฮแทนเข้าไปนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือเอาคริสถ้าเอาคริสไม่ลงหรือเอาคริสลงเสร็จแล้วนะครับสมมุติเราพลาดตายไปก่อนสักตัวขึ้นมาเนี่ยความซวยจะบังเกิดทันทีเลยที่ว่าฝั่งตรงข้ามมันจะฮิวเลือดเต็มที่ผายตายหาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมิโฮเนี่ยจึงต้องค่อนข้างระวังในการใช้งานนิดนึงเพราะว่าปรับทีมเนี่ยต้องดูด้วยว่าเราเจอทีมสปีดเยอะหรือว่าทีมถึกเยอะไม่งั้นมีโอกาสที่ว่าไปเจอทีมถึกเยอะจะแพ้เยอะๆได้เหมือนกันนะฮะโอเคมิโฮนะครับใส่เป็นอาวุธกายภาพ2สปีดนะครับกรอแนะนำว่าเป็นเลือดจะดีกว่าส่วนประดับเนี่ยให้แนะนำว่าใส่ critical damage นะครับแล้วก็ส่วนเจมนะครับก็จะเป็น critical damage นะครับใส่เจม damage อีกอันนึงนะครับสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะแนะนำนะครับคือไม่ต้องใส่โต้กลับนะครับถ้ามีเจมสปีดให้ใส่เจมสปีดนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็อาจจะใส่โต้กลับก็ได้แต่โต้กลับจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับในตรงนี้ก็แนะนำว่าหาเจมความเสียหายกับเจม critical damage มาก็โอเคแล้วจุดอ่อนไม่ต้องนะครับเพราะว่ามีโฮมีค่าจุดอ่อนที่สูงมากอยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะคอนเฟิร์มจริงๆให้มีโฮออกสกิลก่อนก็สามารถใส่จุดอ่อนเข้าไปได้เหมือนกันแต่จากที่ลองมีโฮออกสกิลออกก่อนค่อนข้างจะบ่อยอยู่แล้วเนื่องจากว่าค่าจุดอ่อนของเธอที่ค่อนข้างจะสูงนะครับโอเคผมจัดตัวประมาณนี้นะครับไปลงก่อนเนื่องจากว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทำคิริเอลคือเอาเวกเลยก็ได้เนี่ยผมให้ดูเลยจริงๆแล้วนะครับผมอยากเอาคิริเอลมาแทนลินมากกว่านะฮะน่าจะเป็นทีมเมตาใหม่ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีแต่ว่าเนื่องจากว่าคิริเอลผมเนี่ยครับสภาพเพราะว่าผมเนื่องจากผมเล่นทีมถึกนะคิริเอลผมเนี่ยมีนะครับพร้อมแล้วเจาะช่องแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาเวกด้วยเอาเวกเลยก็ได้นะหินรู้สึกจะเกือบพอนะครับสามารถไปแรกมาก็น่าจะได้แล้วนะสามอทีบ3เกือบจะพอเอาเวคิริเอลแล้วก็ผมมีคิริเอลดองอยู่หลายตัวเหมือนกันไว้ผมไปทำเสร็จก่อนจะมาทดสอบอีกทีแล้วกันนะครับอีกอย่างนึงคือต้องไปทำไอเทมด้วยแหละนะไอเทมยังไม่พร้อมดังนั้นเดี๋ยวจะลองเอาทีมที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยลงไปก่อนนะครับก็คือเนี่ยลีน2สปีดนะครับตัวเคาน์เตอร์ของทีมเคาน์เตอร์สูงจะเป็นคายนะครับก็ใส่2เคาน์เตอร์ท็อปแล้วก็ใส่เจมกับประดับเคาน์เตอร์ด้วยนะครับอัดเคาน์เตอร์เต็มๆนะฮะยูรีก็แน่นอนอัดของเลือดไปนะครับประดับก็จะเป็นเนี่ยมีเพิ่มเลือดกับชาเนาะยูรีนี่เป็นตัวบัฟดาเมจนะครับถอดไม่ได้อยู่แล้วส่วนไอ้กล้าแน่นอนครับเป็นตัวดาเมจหลักยูรีนะครับโดยดาเมจโดยรวมแล้วเนี่ยกล้าเนี่ยจะทำได้ดีกว่าเพราะสกิล5เป้า2สกิลด้วยนะครับรวมถึงสกิลเวกซึ่งดาเมจค่อนข้างสูงรวมถึงตอนนี้เลเวลน่าจะสูงกว่ามิโฮะมิโฮะตอนนี้ทุกคนที่ได้มาเนี่ยจะเลเวล30 32กันอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งมิโฮะเกิน40ขึ้นไปนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่ามิโฮะอาจจะมาเป็นตัวดาเมจยืนคู่กับกล้าหาญในแถวหลังก็เป็นได้แต่ตอนนี้โดยส่วนตัวยังคิดว่ายืนอย่างเงี้ยหน้า4หลัง1หรือว่าเอาคายยืนหลังอีกตัวนึงเนี่ยน่าจะดีกว่ามั้งเพราะว่าคายเนี่ยถามว่าดาเมจค่อนข้างดีไหมดีนะครับค่อนข้างจะดีมากเลยในการที่จะใช้เคาน์เตอร์ยังเป็นตัวเคาน์เตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมสปีดนะฮะสำหรับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองกันละกันไม่รู้ว่าเวิร์กไหมนะครับเมื่อกี้ลองมาก็มีชนะบ้างแพ้บ้างนะครับเดี๋ยวต้องลองดูถ้าเจอทีมถึกเปิดมาเจอทีมถึกนี่คือผมอัดคลิปใหม่โคตรเสียวเลยคืออัดนี่ไม่รู้เลยนะว่าจะเจอทีมอะไรนะครับทีมสปีดเดี๋ยวลองดูเคาน์เตอร์ไปครับเขาได้เปิดก่อนใส่ทีมสปีดมาแน่เลยแต่เราได้สกิลก่อนนะครับสปีดรวมผมสูงกว่านะผมเอาอาริเซียออกแล้วนะครับเราสวนกลับเข้าไปเล่นเธอเรียบร้อยชึบ
ต่แปลกนะพอตอนแรกผมทดสอบเนี่ยมีโฮออกสกิลรัวๆนะตอนนี้กลายเป็นว่ามีโฮไม่ออกสกิลก่อนซะแล้วนะแปลกจังโอเคครับเล่นเกินไปชึบรับไปซะจุดจบของเจ้าอ้าว มีโฮยังไม่ทำอะไรเลย ได้เหรออันนี้ก็ได้เหรอใช่เหรอเนี่ยพี่กล้าสู้ๆนะครับโอ้โหแต่ว่าพี่กล้าทำงานดีมากตอนนี้โอ้โหต้องหวังกับพี่กล้าอย่างเดียวเลยเหรอนี่แล้วพี่กล้าจะไหวเหรอจะตายไหมเนี่ยถ้าคิดเอาไม่ตายนี่หนักโอ้โหพี่กล้าเก็บหมดหรือเปล่า หรือพี่กล้าจะเก็บหมดเอ้ยอีกทีนึงโอ้โหพี่กล้าเก็บหมดโอ้โหเขาเรียกว่ามีโฮทำไว้ดีนะเล่นทงเล่นเทิร์นเอ้ยไม่ใช่ใครทำไว้ดีวะเมื่อกี้ยูริเล่นเทิร์นไว้ดีนะครับแต่มีโฮไม่ได้ทำอะไรเลยชนะซะงั้นนะครับอะไรวะเนี่ยงงโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ถ้าจะทีมถึกนี่ปิดประตูชนะไปเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเลเวลน้อยด้วยดาเมจไม่พอแน่นอนเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าเจ๊งแน่นอนนะฮะตัวกาตาทอนผมก็ไม่มีครับเล่งเทิร์นไปก่อนนะ3เทิร์นปึ้งนะครับยูริก็หมดแล้วปัง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 ได้อยู่ครับดาเมจโอเคพอใช้ได้อยู่ประเด็นคือผมจะฆ่าอีวามันได้ไหมนี่แหละนะสำคัญเลยโอเคเร่งเทิร์นไปครับอีก3เทิร์นเร่งแล้วเร่งอีกนะประเด็นคือจะฆ่าคาลินได้ก่อนที่มันจะชุบหรือเปล่านะฮะโอ้โหอันนี้เจ๊งโอ้โหเจ๊งอยู่ว่ะสกิลเวกอยู่เลยนี่หนักจริงครับผมบอกเลยโอเคมีโฮได้แค่สกิลเวกถลุงเกาะไม่รู้จะถลุงเกาะไอ้กล้าได้หรือเปล่าได้อยู่ครับเกาะหมดแล้วสลับแผนด้วยแต่เราก็ตายเหมือนกันหมดเลยชิเป๋งอ้าวยูริตายชิเป๋งแล้วดาเมจไม่เหลือครับแบบนี้ไม่มีฟิกดาเมจแล้วด้วยเมื่อกี้พลาดนิดนึงนะเนี่ยเราเก็บคารินได้แต่ว่าไม่ทันนะสิรับไปซะจุดจบของเจ้าได้หรือเปล่าเฮ้ยติดสถานะปะเนี่ยเฮ้ยไม่ติดสตันตายอยู่เฮ้ยๆชนะหรือเปล่าได้ไหมได้ไหมกล้ากล้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตายเองโอ้ยหลบได้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 พิ้วๆกล้าพิ้วๆนายห้ามพลาดเด็ดขาดตอนนี้ตบไปโดนไหมโดนหนึ่งฮิตปึ๊ก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 เอ้ยเอ้ยตายแล้วไม่ตายชิบหายแล้วใครจะตายก่อนหลบไหมหลบไหมกล้าขอพิ้วๆหลบ2ฮิตแบบรอๆโอ้โหหลบได้หลบได้เว้ยกูหลบได้เฮ้ยมึงก็หลบได้เหมือนกันหลบไปมึงหลบไปนั่นโอ้โหกูติดจะตายโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้เมื่อกี้นึงก็พลิกแล้วนะแม่โดนพลิกคืนละงั้นอย่าบอกนะว่าเจอทีมถึกอีกอ่ะเอาโอเคทีมสปีดอันนี้เป็นที่ติดเมตาเดิมนะครับโอ้โหเลเวลกล้าเขาเลเวลมาเยอะแต่ตัวอื่นเลเวลเยอะมากเดี๋ยวลองดูว่าไหวไหมปึ้งเด้งเธอไปก่อนเลยนะครับกล้าขยันจังเลยอ่ะพออัพแพดมาทำไมกล้าออกก่อนตลอดเลยนะครับงงเหมือนกันตอนนี้ผมงงมากจริงใส่สกิลช้าเข้าไป
ได้ลินมาตัวนึงคือชามิโฮะนะครับไม่เยอะมากนะโอกาสติดมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ผมลองมาแล้วมันประมาณ 30% นะไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับตึ้มยูริตายเปล่าตายอุ้ยลินก็ตายเสร็จๆอึ๊บอุ้ยกัดติดจะฐานะไปแล้วเรามีการสีเป้าโคตรชิลบอกเลยอีซี่มากๆนะครับในจุดนี้โป้งเข้าไปอื้อหือพิคัลเคาน์เตอร์สิเอาละครับมังกรเกี่ยวกาดโป้งเข้าไปปึ๊บเหลือ2ตัวละไอ้ก้ามึงติดชาจมตายไปโป้งด้วยแสงเกียรติยศปังปังปังปึ๊บโป้งเรียบร้อยครับเอามาพาดกินยูริจัดไปเอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดอีกนิดเล่นเทิร์นสิทะลุบัฟก็ได้นั่นแหละกล้าเก่งมากเอามาหัวเราะนะผมว่ามันน่าจะล้างเมตาเดิมได้นะครับสำหรับมิโฮเห็นที่หนึ่งอันนี้น่าเอามาใช้แล้วเหมือนกันนะครับแต่เขาเอาลินออกเนอะอันนี้ผมว่าผมตายนะครับสองสะท้อนเอาอะไรไปชนะวะโดนสะท้อนทีก็น่าแหกแล้วนะฮะเขาเล่นแบบสายไม่มีการสถานะนะฮะดังนั้นก็เก็บเราเอายูริเขาได้ละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บมากเลยนะนี่เอาละครับต้องหวังกันลินแล้วล่ะนะว่าดาเมจถึงไหมโป้งไปโอ้โหคารินมันไม่ตายนั่นมันฮิวอีกชิบหายคือดาเมจเราค่อนข้างจะถึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าวายชิวผมจะหมดแล้วแล้วมันชุบอีกนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเก็บคารินได้เนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะโอเคเล่น3เทิร์นคิดตายไปโอ้คารินมันก็ชุบอ่ะชุบเนี่ยแล้วมีโฮผมเกาะหมดแน่นอนนะฮะเพราะว่าซัดฝั่งตรงข้ามไปเนี่ยโดนสะท้อนทีก็ตัวแตกเหมือนกันหมดแล้วเนี่ยช่วยเอาคารินมาให้ตีทีโอ้มีโฮจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยยูริยังไม่ได้ใช้สกิลไอ้บัฟเลยอะเลยเนี่ยยังตีไม่แรงเท่าไหร่โอ้โหแล้วดูมันฮิวเจฟดิท่านผู้ชมโอ้ my god เรียบร้อยครับเห็นไหมเราไม่มีตัวลดฮิลด้วยนะฮะบอกเลยว่าเละถ้าเจอทีมถึกสไตล์นี้แล้วเราเก็บคารินไม่ได้นะแล้วปล่อยมันชุบนะครับจบเลยแต่ผมว่านะอีกกรณีนึงที่ใช้ได้คือถ้าตัวผมเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่านี้คือถ้ามีโฮเลเวลสูงๆนะครับหรือว่าผมมีคิริเอลการสะท้อนทีมเมื่อกี้ก็อาจจะสู้ได้นะก็ไม่แน่เหมือนกันคิดว่าสู้ได้อยู่ครับต้องดูจังหวะการออกสกิลด้วยว่าเราเก็บคารินได้เร็วหรือเปล่าโอเคเจอทีมสปีดบ้างนะครับดีนะเนี่ยเกมนี้นี่เจอครบเลยนะครับจะได้เทสไปเลยทั้งทีมสปีดทีมถึงคายออกก่อนวะไม่อยากเชื่อเอาละครับถลุงกอก่อนเลยข้อดีของการเอาอลิเซียออกคือสปีดมันจะสูงทีมรวมสูงกว่าดังนั้นเนี่ยโอกาสได้ออกสกิลก่อนเนี่ยมาแน่นอนนะครับจะสังเกตว่าผมโดนเปิดก่อนก็จริงเพราะว่าผมไม่มีเจมสปีดแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะออกสกิลก่อนประมาณเกือบ 100% เลยแหละนะถ้าฝั่งตรงข้ามเขาใส่อลิเซียมาเนี่ยอุ้ยแสงเกียรติยศโอ้ยอุ้ย
โดนเคาน์เตอร์บินหมดเลยนะโอ้ my god เหลือไอ้ก้าเนี่ยนะเนี่ยนะสุดท้ายก็คือมานั่งบู๊กันนะผมต้องดูละลุ้นละถ้ามันติดชานะผมชนะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดชานี่ก็จบอ๋อติดอยู่ได้อยู่อย่างนี้อย่างนี้ชนะชนะได้อยู่นะครับจุดจบของเอ้ยเอ้ยเตะก้าก่อนดิเออนั่นแหละเทิร์นหมดยังอลิเซียยังไม่หมดอีกหมดยังยังไม่หมดหมดแล้วเรียบร้อยครับชนะว่ะโหตอนแรกผมมาเทสนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะชนะหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่นทีมสปีดมานานนะครับแล้วก็คือเมื่อกี้ชนะไปกี่เกมอะ3แพ้2ป่ะนะฮะประมาณนั้นนะอารีน่ายังเต็มเท่าเดิมอยู่โอเคแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นที่1เขาเอามาใช้แล้วนะครับมีโห34แล้วด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ตอนผมเห็นตอนชั่วโมงที่แล้วนะครับยัง30อยู่นะฮะตอนนี้เป็น34แล้วรวดเร็วจริงๆสมเป็นที่1อารีน่านะครับเติมหนักแน่นอนน่าจะไปเปิดรัวๆนะครับเพื่อให้ได้มีโฮมาโอ้โหแล้วก็อะไรอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยผมว่าไปทีมนี้แหละนะครับที่น่าจะเป็นทีมเมตาใหม่สำหรับเมตานี้นะคิดว่าน่าจะทีมนี้แหละไม่น่ามีการผิดเพี้ยนแล้วน่าจะเป็นเมตาที่ใช้ไปได้อีกสักพักนึงเลยและทีมสปีดน่าจะต้องปรับมาเป็นทีมนี้หมดเลยเพราะว่าสปีดมันสูงสุดครับมันเป็นธาตุน้ำธาตุไฟหมดเลยคายสปีดต้น32นะครับกล้าหาร32คิริเอล32มีโฮ32มียูริเท่านั้นที่31นะฮะแต่ยูริจะเป็นมากก็ออกไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นตัวที่ลดพลังป้องกันฝั่งตรงข้ามและเป็นตัวทำให้ฝั่งตรงข้ามโดนตีแรงขึ้นได้ด้วยรวมถึงสกิลของยูรินั้นมีประโยชน์ทุกสกิลมีเร่งเทอร์มีอะไรทุกอย่างแน่นอนทิ้งไม่ได้อยู่แล้วนะครับการได้มีโฮมาจะทำให้ทีมสปีดสู้กับทีมสปีดได้เก่งขึ้นแต่จะสู้กับทีมถึกแล้วเป็นยังไงเนี่ยต้องรอมีโฮแล้วไปสูงๆก่อนนะครับแล้วมาดูกันอีกทีนึงว่ามันดีงามแค่ไหนนะฮะแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าดีในระดับหนึ่งเพราะมีสกิลที่แรงพอสมควรอยู่แล้วสำหรับมีโฮน่าจะสู้ทีมถึกได้และผมคิดว่าทีมถึกอาจจะต้องมีการปรับหรือเปล่าอาจจะต้องเอาตัวฮิลกลับมาผมว่าคารินหรือคริสนะครับอาจจะกลับเข้าสู่เมตาซึ่งคริสเนี่ยกลับมาแล้วสักพักหนึ่งคารินเนี่ยตกไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าคริสเนี่ยยังอยู่และผมคิดว่าคริสอาจจะยังอยู่ต่อไปหรือเปล่านี่ต้องรอดูกันอีกนิดนึงนะครับหรือทีมสปีดอาจจะกลับมาครองบัลลังก์โดยที่ทีมถึกอาจจะต้องปรับทีมกันหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ทีมถึกที่เมตาปัจจุบันนี้นะครับจะต้องปรับทีมกันหมดเลยไหมเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะฮะโอเคผมมีดาบเหลืออีกดาบหนึ่งตีสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคทีมสปีดนะครับดีเลยแต่ทดสอบอีกทีหนึ่งอันนี้ทีมสปีดเมตาเดิมโอเคเราเร่งเทิร์นก่อนเลยแต่ทำไมเร่งไม่โดนก้าอ๋อก้าเขาได้เมจน้อยเหรองงเลยปกติมันไม่ใช่แบบนี้นี่ว่าไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าทำไมกล้าเขาถึงได้เมจน้อยกว่าตัวอื่นวะปกติมันมีบัฟได้เมจกายภาพตัวเองไหมฮะไม่เป็นไรครับจัดไปหูเขาอลิเซียวอย3หรือวอย4วะนั่นแหละวอย4คิดเหรออ้าวติดสตันไปแล้วมีโฮผมโอเคเราเล่นเทิร์นกลับปึ๊บโอเคอ้าวคิดได้เอลทำไมสกิลอเวกเร็วจังไอ้ก้าก็เร็วเหมือนกันโอเคเลยถุงก่อรัวๆจัดไปโป้งเด้งด้วยเปล่าเด้งเปล่าโป้งเรียบร้อยครับเหลือก้ากับอลิเซียผมบอกเลยนะตอนนี้คายนี่คือผีบ้างจริงกลายเป็นตัวที่จำเป็นมากเพราะว่าถูกเกาะเยอะที่สุดแล้วนะครับและยิ่งมีโฮมาเนี่ยคายจะยิ่งมีประโยชน์มากกว่าเดิมอีกเพราะเมื่อก่อนคายมันไม่ค่อยมีประโยชน์เวลาเจออลิเซียนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคายเนี่ยโคตรมีประโยชน์ในการที่จะเจอกับมีโฮเพราะว่ามันถูกเกาะมีโฮเนี่ยถลุงหมดภายในพริบตาเลยนะมาเหลืออลิเซีย46มาสู้กับเราแล้วนะครับจัดให้สิ้นสุด
เตะรัวๆเลยนะง้อชนะด้วยนะครับมาสรุปกันสักนิดนึงนะครับมิโฮเป็นตัวที่ดีงามในทีมสปีดเข้าเมตาอารีน่า 100% ของที่ใส่เป็นสปีดกับเลือดโดยที่นะประดับเนี่ยจะเป็น critical damage ใส่กับสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะดีมากแล้วก็ส่วนตัวเจมนะครับเอาเป็น critical damage นะครับปริมาณความเสียหายแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะใส่เป็นโต้กลับหรือถ้ามีเจมสปีดใส่เจมสปีดนะครับประมาณนี้สำหรับการสวมใส่ของมีโฮการจัดทีมก็ประมาณนี้อาจจะจัดแบบเดียวกับผมนะครับหรือจะเอาคิริเอลมาใส่แทนรินซึ่งผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะที่1ก็ใช้อยู่นะครับข้อเสียของผมคือตอนนี้ผมไม่มีคิริเอลเลยไม่สามารถลองให้ได้นะครับก็ไว้ถ้าเอาเวคคิริเอลแล้วทำมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเวคให้มาลงให้ดูแล้วกันนะฮะความจริงทำได้ถึง38แล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ทำเลยเนื่องจากว่าเล่นทีมถึกมาตลอดนะอันนี้เป็นกรณีพิเศษมากนะทุกคนคงไม่ได้เห็นผมมาทำทีมสปีดบ่อยๆนะครับแต่ว่าน้องมิโฮเนี่ยดูแล้วยังไม่เหมาะกับทีมถึกนะครับเนื่องจากสกิลเป็นเกราะต้านทานแบบอินที12ฮิตนะฮะแล้วการสถานะแบบ2ครั้งสกิลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสกิลที่ฮิตเยอะหมดเลยสกิลแรงไหมก็แรงในระดับหนึ่งแต่ถ้าเอาความทนทายาทไอ้กล้าน่าจะดีกว่านะแล้วสกิลมี5เป้าด้วยมีทะลุบัฟด้วยที่ดูแล้วมันใช้งานก้าน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าแอคแท็กของก้าเนี่ยมันสูงกว่าด้วยเพราะมันมีบัฟ 50% ใช่ไหมครับดังนั้นมันต้องมานั่งลองเทียบกันนิดนึงที่เลเวลเท่ากันต้องรอให้มีโฮแบบเลเวลสัก40กันก่อนนะครับแล้วมาเทียบกับก้าหาอีกทีนึงว่าสามารถเอามีโฮไปลงทีมถึกได้ไหมแต่ว่าก้าหาเนี่ยอยู่ทีมถึกได้เนี่ยเล่นกันมานานแล้วนะครับต้องมาเราดูอีกทีสำหรับมีโฮทีมถึกนะฮะผมขอลองไปคิดทีมแล้วก็ทำเลเวลสูงๆก่อนละกันสำหรับทีมสปีดก็เข้าแน่นอนเข้าแล้วด้วยแม้ว่าจะเลเวล30 32 34ก็ตามสังเกตว่าผมเอาเลเวล30ลงไปเจมประดับยังไม่มีเลยนะครับก็สามารถชนะทีมที่เป็นเมตาเดิมนะครับในระดับ 4,500 ได้เนี่ยถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเมื่อกี้ชนะไปประมาณ3หรือ4เกมแพ้ไปประมาณ2เกมนะครับถือว่ามันโอเคมากๆอ่ะผมพูดซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบแล้วว่ามันโอเคนะครับอย่างนั้นก็ยังไงก็ขอจบการรีวิวสำหรับเจ้าหนูมีโฮไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะมีความสุขกันนะครับเพราะว่าทุกคนได้ใช้ เป็นการรีวิวที่ไม่ต้องไปรอลุ้นว่าทุกคนจะได้หรือเปล่าเพราะทุกคนได้แน่นอน2ตัวนะครับจากเกาะตัวฟรีเนอะในจดหมายแล้วก็ไปเปิดแพ็คนะครับ5แพ็คได้ชัวร์ใบที่50อ่ะใบที่50ได้ชัวร์ไอ้แถม1นี่ไม่นับนะถ้าเปิดใบทีละใบเนี่ยก็ใบที่50เช่นเดียวกันนะครับจะได้เป็นมีโฮ 100% โอเคขอบคุณมากที่มาติดตามกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอดกล้องด้วยล่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะเงี้ยวเงาเงี้ยวเงานะฮะกับเจ้าหนูสาวน้อยโลลิมีโฮนั่นเองไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ